จากตอนที่แล้วที่เราเอาหัวตารางมาใส่ได้เดี๋ยวตอนนี้เราจะทำสองอย่างนะครับคาดว่านะครับก็คือจะเอาเมเจอร์มาใส่นะครับแล้วก็เรนเดอร์ตารางแล้วก็สร้างเทมเพลตแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะครับโอเคนั้นก็เราต้องมาสร้างโมเดลของตัวเมเจอร์กันนะครับโมเดลนี้คงจะชื่อเมเจอร์อยู่แล้วครับคลาสเมเจอร์โมเดล .model นะครับเราเอาความสัมพันธ์ให้ครบก่อนแล้วกันนะครับเมเจอร์เนี่ยมันก็ต้องอยู่ใน admission project นะครับก็ admission project นะครับเท่ากับ models.foreign key นะครับต้องมีโปรเจกต์ก่อนนะครับก็มีไตเติ้ลนะครับตัวเมเจอร์ก็ต้องมีชื่อนะครับไตเติ้ลนะครับ dales.charfield นะครับไตเติ้ลก็ควรจะต้องยาวนิดนึงครับเพราะบางสาขานี่โอ้โหชื่ออย่างยาวครับก็เอาสัก200แล้วกันนะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยไปขยายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันสังกัดคณะอะไรนะครับเราก็มี faculty อยู่แล้วเนาะนะครับเราก็โมเดล facultyนะครับ faculty คำถามก็คือว่าเมเจอร์นี้ต้องมีแคมปัสไหมครับจริงๆแคมปัสนี่มันก็ตาม faculty อยู่แล้วนะครับถ้าใส่ไปก็ได้แต่ว่ามันก็จะดูซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการใส่ผิดครับ faculty อาจจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์แต่ว่าแคมปัสใส่บั๊กไปเป็นที่อื่นอะไรเงี้ยก็ได้เพราะนั้นถ้าไม่ลิงก์ไว้ก็จะอาจจะดีกว่านะครับทีนี้ภายในเมเจอร์นี้ต้องมีอะไรบ้างนะครับถ้าเรากลับมาดูนะครับเมเจอร์เนี่ยก็จะต้องมีในแต่ละโครงการเนี่ยเมเจอร์ก็จะเรียงกันครับตามลำดับก็เดี๋ยวผมก็จะมีนัมเบอร์ด้วยนะครับว่าเป็นนัมเบอร์อะไรภายใต้โครงการนี้นะครับนั้นก็จะต้องมีนัมเบอร์นะครับโมเดลเป็นอินทิเจอร์ฟิลนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับคณะสาขานะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นข้อมูลตามคอลัมน์นะครับแล้วก็จะมีจำนวนรับทีนี้จำนวนรับเนี่ยมีรายละเอียดนิดนึงครับที่อาจจะต้องแยกออกมาคือจำนวนรับเนี่ยถ้าดูตามโครงการนี้จะไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโครงการอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟล์อื่นแป๊บนึงครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับบางทีโครงการรับเนี่ยมันจะมีว่าหลายเมเจอร์รับรวมกันเป็น1 5คน10คนนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่มีขอดูหนึ่งหน่อยนะครับมีมั้ยอันนี้ก็ยังไม่มีครับแต่มันจะมีว่าแบบหลายโครงการรับรวมกันนะครับหลายเมเจอร์รับรวมกันแค่1คนอย่างเงี้ยนะครับก็จะปวดหัวเล็กน้อยครับขอผมดูซิอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นรับเดียวๆอยู่นะครับมีครับมีแต่ว่าไม่ได้กดให้ดูแล้วกันครับเพราะฉะนั้นคราวที่เราพยายามจะเอาจำนวนรับเนี่ยมาแยกอยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงจำนวนรับเนี่ยผมอยากจะใส่เป็นสมมติว่าถ้าคู่นี้ใช้ด้วยการรับ5คนเนี่ยผมก็จะเขียนว่ารับ5คนแต่ว่าจะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าตรงนี้จะมีดาวนะครับในพรีเซนต์ในจะมีดาวว่าโอเครับรวมกับรับ5คนรวมกับเมเจอร์นี้นะครับเพราะนั้นตัวจะพิมพ์ดาวได้เนี่ยจำนวนรับควรจะต้องเป็นคอลัมน์พิเศษขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแยกมันออกมานะครับซึ่งสาขาต่างๆก็ต้องมีจำนวนรับอยู่แล้วครับถ้าไม่รับก็ไม่รู้จะรับสมัครไปทำไมนะครับเพราะนั้นช่องจำนวนรับตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหายไปนะครับเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะไม่น่าจะต้องเก็บไว้นะครับเพราะนั้นผมก็ลบทิ้งไปก่อนเลยกันครับเพื่อความกันพลาดนะครับเราจะไม่มีจำนวนรับอยู่ในนี้นะครับในคอลัมน์พิเศษตรงนี้แต่ว่าจะมีอยู่ในเมเจอร์ด้วยนะครับรวมทั้งจะต้องมีคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ารับกี่คนเพราะนั้นก็จะต้องเป็นอะไรนะสล็อตนัมเบอร์เอาอะไรดีเอาเป็นจำนวนรับนะครับก็สล็อตแล้วกันนะครับจำนวนรับนะครับเป็นโมเดลอินทิเจอร์ฟิลด์
แล้วก็ slot comment นะครับเป็น model. text field แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ number accepting เอา slot แล้วกันครับเนี่ยจำนวนช่องว่ารับกี่คนแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีข้อมูลที่เป็นคอลัมน์นะครับซึ่งเราจะเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นคอมม่าคอมม่าไปนะครับแล้วเราค่อยมาระเบิดตรงนี้นะครับหวังว่าในสิ่งที่เราต้องการจะทำมันไม่มีคอมม่านะครับถ้ามีเดี๋ยวเราค่อยไปหาทางแก้อีกทีนึงครับหรือใช้ผมใช้ซีมิโคลอนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นอะไรนะครับ admission info items นะครับควรจะชื่อว่าอะไรดีโมเดลเป็นชาฟิลนะครับแม็กเลงเท่ากับสักจริงๆรายละเอียดตรงนี้บางสาขานี้อย่างยาวเลยนะครับเป็นแบบหลายบรรทัดได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็กลัวเล็กน้อยเหมือนกันครับเพราะว่าพอมันยาวมากๆนี่มันก็จะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับพวกรายละเอียดช่องนึงเนี่ยบางทียาวมากครับต้องมีขึ้นบรรทัดมงขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเพราะนั้นเพื่อความสะดวกเราคงไม่ได้ไปเซิร์ชในนี้มากนะครับผมก็จะทำไงดีนะครับก็ใช้เป็น text field ไปเลยแล้วกันครับ text field โอ้ก็เศร้าๆเล็กน้อยแต่ก็คงโอเคครับก็เป็นอันนี้จะเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นรายละเอียดการรับเกณฑ์คัดเลือกนะครับก็ detail table item details items แล้วกันประมาณนี้นะครับ admission detail admission item อ่ะเอาชื่อนี้ไปก่อนแล้วกันครับเพื่อความสะดวกของเรานิดนึงนะครับโอเคทีนี้พอได้ตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวเราต้องลองมาดูครับว่าจะ import เข้ามายังไงแล้วจะโชว์ยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรานิยามอันนี้ก่อนแล้วกันครับเราก็โชว์แค่ return title แล้วกันนะครับโอเคเราก็ไปmigrate กันดีกว่าครับนะครับ self.title โทษทีครับโอเคเนาะนะครับ slot comment โอเคอ่ะเดี๋ยวนะครับ slot comment นี้ต้อง blank เท่ากับ true นะครับว่างๆได้ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับ detail items นี่คงไม่ต้องมีอะไรนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะที่น่าตื่นเต้นโอเคอ่ะตามนี้นะครับทีนี้เราอาจจะต้องตั้งไว้นิดนึงว่าโอเคชื่อห้ามซ้ำไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับพอเราได้แค่นี้ปั๊บเราไปไมเกรตกันครับ make migration majors นะครับก็เขียนโมเดล major มาแล้วนะครับก็ไมเกรตซะตุ้งนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการ import เข้าไปครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแสดงผลนะครับนี่จะ import ยังไงผมก็เอาตัวอย่างมาจากของจริงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเราก็จะตัดคอลัมน์พวกนี้มาชิปนะครับใส่เปิดอีกจอหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคทดสอบทักษะทางกีฬาอันนี้คงต้องสปลิตนิดนึงนะครับแล้วก็ก๊อปมันทุกอันเลยนะครับก็มันทุกอันเลยฟึบอย่างนี้นะครับแล้วก็ number 1 นี่คือชื่อคณะจริงๆในไฟล์คณะเราเนี่ยจะมีคำว่าคณะเกษตรด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตอนเซิร์ชถ้าเกษตรอย่างเดียวไม่เจอเราต้องเอาคำว่าคณะไปเซิร์ชด้วยอันนี้มีสาขาอันนี้ไม่มีเพื่อความตรงไปตรงมาเราก็เปลี่ยนเป็นคณะกรรมศาสตร์ให้หมดแล้วอันนี้มีขีดโอเคนะครับทีนี้เราอยากให้อย่างนี้ครับก็คือคอลัมน์สุดท้ายนะครับคอลัมน์สุดท้ายจะเป็นจำนวนรับนะครับเพื่อความจะได้ตรงๆกันจริงๆอย่างนี้ดีกว่าครับใช้คอลัมน์สุดท้ายมันจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคอลัมน์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นจำนวนรับนะครับแล้วก็อีกช่องเป็นคอมเมนต์นะครับซึ่งเราไม่ได้ใส่นะครับนี่ไฟล์เสร็จแล้วเราก็จะเป็นนี้อันนี้จะเป็นนัมเบอร์นี้เป็นคณะนี่ชื่อสาขาจำนวนรับสล็อตคอมเมนต์แล้วก็ข้างหลังที่เหลือทั้งหมดนะครับจะถูกเอามารวมกันกลายเป็นอะไรนะ detail items นะครับเราก็จะเซฟก้อนนี้เป็น csv ออกมานะครับผมก็จะเซฟเป็น csv save as
ไว้ที่ไหนดีร็อกจังโก้ ADM Portal Data แล้วกันนะครับก็ชื่อ Majors แล้วกันนะครับProjects Project Majors นะครับด้านนี้โครงการอะไรเอ่ยกีฬามั้งครับก็เป็นราว2 sport.csv แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเซฟเป็น csv ไว้นะครับโอเคพอได้ตัวนี้เสร็จปั๊บเราก็จะไปเขียนตัวโหลดแล้วก็ import เข้าไปนะครับก็ไปดูสคริปต์นะครับเราก็เอาสคริปต์มาแก้เนี่ยแหละครับ import เรามี import ของตั้งหลายอย่างแล้วครับเราก็ import major ไปด้วยเลยครับ import majors.py ทีนี้admission project ใช่ไหมครับแล้วก็ major ตรงจะ import ได้เราต้องบอกว่าจะใส่ project ไหนนะครับเพราะนั้นเพื่อความง่ายเราจะให้เขาระบุ project id มาด้วยนะครับ ntv เป็น argument 1แล้ว file name เป็น argument 2แล้วกันนะครับประมาณนี้นะก็อ่าน csv มาเช็ค item นะครับทีนี้ถ้า item น้อยกว่ายังไงก็ต้องมี1 1 2 3 4 5ถ้าน้อยกว่า5ถือว่าบรรทัดนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็ข้ามไปเลยนะครับเราก็มาดู number เท่ากับ item 0 title เท่ากับcamp faculty title เท่ากับ item 1โอเคแล้วก็อะไรนะ title เท่ากับ item 2 slot เท่ากับ item 3 slot comment เท่ากับ item 4สล็อตนี้เป็น in นะครับก็แปลงไปเลยกันนะครับโอเค title เราก็ค่อยมา import majors โอเคทีนี้เราก็จะหาโปรเจกต์มานะครับนั้นผมก็จะโอเคโปรเจกต์ก็เท่ากับ admission project.objects.get pk เท่ากับ project id นะครับใส่กันแบบนี้เลยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาดูนิดนึงนะครับว่าข้างหลังเราจะใส่ยังไงเราเอา import เข้าไปแบบเฉพาะของง่ายก่อนแล้วเดี๋ยวตัว item เดี๋ยวเราค่อยหาทาง import นะครับโอเคทีนี้พอได้ตรงนี้ปั๊บเราก็จะสั่ง major ใช่ไหมครับก็จะสร้าง major เท่ากับ major นะครับแล้วก็ number เท่ากับ number title เท่ากับ title จริงๆผมสปิปนิดนึงครับเผื่อมีช่องว่างข้างหลังนะครับผมต้องหา faculty ด้วยนะครับโอเคได้ faculty title เสร็จปุ๊บผมก็จะ try faculty เท่ากับ faculty.objects.filter title เท่ากับ title นะครับถ้าได้ก็โอเคเลยนะครับ except นะครับtitles เนี่ยก็เท่ากับมันเราอย่าลืมเราต้องเติมคําว่าคณะไปนะครับเพราะนั้นผมก็จะทำอย่างนี้นะครับ faculty title กับคณะแล้วก็บวก faculty title นะครับเราก็ try อยู่นี้แล้วกันนะครับโอเค for t in candidate titles นะครับ try faculty เท่ากับ none ไว้นะครับถ้าหาเจอนะครับtutor title เท่ากับ title.all อันที่0มานะครับอันแรกมานะครับมันน่าจะมี .first แต่ผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอผมเช็คนิดนึงครับ Django model model มี method first มั้ยนะครับถ้ามีก็สบายเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับ Django model fieldmodel inheritance เฮ้ยนะครับ using model migration field type field option root file name relationship นี่นะครับ .all .remove นี่จะอยู่ใน query set นะครับก็ลองไปดูนะครับโอเคไม่ใช่แล้วนะครับ the class related manager filter ต้องมีคำสั่ง filter โอเค filter
โมเดลนะครับหาชิปฟิลเตอร์อยู่ใน query set นะครับโอเคมันต้องมี help อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับเมตาไม่ใช่เมตาแน่นอนโอ้นะครับโมเดล quick example field field type model option model model method อ่ะโอเคชิปใช้ผ่าน manager โอเค method automatically โอเคอ่ะ reference อยู่นี่นะครับ shift creating object customize model loading ผิดอันสักครู่ครับ query set อ่ะโอเค making queries อ่ะโอเคครับต้องอยู่ตรงนี้แล้วครับ making เอา object มานะครับ saving object field lookup lookup related object copy model inheritance saving object query set อ่ะนี่ครับบุ๋ยอ่ะ API reference อ่ะนี่ครับเพิ่งชั่วนะครับ firstโอเคครับเจอแล้วครับใช้ first ครับโอเค dot first โทษทีครับมันควรจะเจออันเดียวอยู่แล้วนะครับถ้าไม่งั้นก็ pass ไปนะครับถ้าได้นี้ปุ๊บผมก็ break เลยนะครับมันก็หาเจอทีนี้ถ้า if faculty เท่ากับ none เราก็บ่น error มาเลยนะครับ print error faculty title not found นะอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ continue ครับนะครับอ่ะแล้วก็ไตเติลของเมเจอร์ไปใส่นะครับ faculty เท่ากับ faculty นะครับ admission project mission project เท่ากับ project มีอะไรอีกครับไฟล์เมื่อกี้เราโมเดลเรามีอะไรบ้าง number title faculty admission project slot นะครับ slots เท่ากับ slotscomment ใช่ไหมฮะ slot comment เท่ากับ slot comment นะครับและสุดท้าย detail items ทีนี้เราไม่ได้ตั้งให้แบงค์เป็น true ไว้เราก็คงจะเจ๊งครับผมใส่ขีดๆนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปลบครับแล้วก็สั่ง major.save ดูซิเข้าไหมนะครับอ่ะเสร็จแล้วตัว import แบบเถื่อนๆของเราครับไปรันกันครับPython script import majors โอเคเข้าโปรเจกต์1นะครับถ้าจำได้โปรเจกต์1เราอยู่ไหนนะครับอันนี้นะครับโปรเจกต์เบอร์1โอเคเข้าโปรเจกต์เบอร์1แล้วก็ data project major sport r2 sport นะครับอ่ะลองดูครับ3 2 1ตุ้มอ้าวหา faculty ไม่เจอครับมนุษยศาสตร์ not found บริหารธุรกิจ not found โอ้เฮือกนะครับโอ้โอเคครับเจ๋งเลยครับเดี๋ยวครับเรามาดูนะว่าทำไมมันไม่เจอครับเอ้ผมว่าเราผมน่าจะใส่ import ของเข้าไปครบแล้วนะครับ run server ฟึบ faculty นี่นะครับคณะศึกษาก็มีคำว่าคณะเอ้หรือผมไม่ได้ค้นด้วยคำว่าคณะเดี๋ยวนะครับลองดูใหม่นะครับชิป faculty ไม่ถ้าเจอก็เบรกไม่งั้นก็อ๋อเราเซิร์ชไตเติ้ลเท่ากับไตเติ้ลครับโอเคเราเซิร์ชตรงๆอย่างเดียวนะครับงั้นก็เอาใหม่นะครับโอเคอ่ะเอาใหม่นะครับฟึบโอ้ไม่เจออยู่ดีเยี่ยมเลยครับไม่เจอสักอย่างเลยโอ้คณะเกษตรมันก็ต้องชื่อมีครับคณะเกษตรคณะเกษตรมีคำว่าคณะเกษตรโอเคเราดีบักนิดนึงครับปริ้นมาดูครับเซิร์ช T ดีไหมครับซิมันหาคำว่าอะไรเซิร์ชสถาปัตยกรรมอ้าวไม่มีคำว่าคณะcandidate title
dot first อ๋อมันคงเป็นนันนะครับเดี๋ยวนะครับอ๋อ break if faculty ไม่เท่ากับนัน break นะลองดูครับปึ๊บอ่ะได้แล้วครับหาเจอหมดอ้าวสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เอาไม่มีเหรอเดี๋ยวนะอ๋อข้อมูลในนี้ไม่มีคณะสถาปัตย์ครับเวนกรรมอ่ะเพิ่มเราไปเพิ่มเข้าไปครับอ๋อปีที่แล้วไม่มีคณะสถาปัตย์ในโครงการครับก็คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่บางเขนนะครับชิ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 บอ่ะเซฟไปตุ้มนะครับเอาใหม่โอเคอิมพอร์ตได้หมดแล้วนะครับได้ทุกเมเจอร์เลย53เมเจอร์นะครับโอเคทีนี้เมเจอร์เราเห็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคงต้องไปลบหมดก็เดี๋ยวค่อยดูนะครับอุ้ยไปแก้ในแอดมินก่อนครับเมเจอร์แอดมินนะครับเอาเมเจอร์มาดูด้วยครับตึ๊บตึ๊บโอเคเมเจอร์ฟึบ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 เมเจอร์พึ่มเลยนะครับนี่นะครับข้อมูลที่เราใส่ไปก็โผล่มาตามนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็เดี๋ยวก่อน import ใหม่จริงๆเราก็ต้องลบก่อนเลยนะครับ select ทั้งหมดเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ลบเลยนะครับ select all แล้วก็ลบนะครับนี่ตอน import จริงผมก็ควรจะลบของเก่าทิ้งด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเนื่องแต่เราขี้เกียจเราทิ้งไว้ก่อนแล้วกันจริงผมควรจะเขียนให้มันลบด้วยเนาะมันก็เอาอย่างนี้แล้วกันครับตรง import นี่เราก็ลบไปด้วยเลยครับก็พอได้โปรเจกต์ปั๊บเราก็สั่ง projects. ทีนี้ major set นะครับ remove อย่างนี้เลยนะครับ delete มันจะลบ major ทิ้งหมดเลยนะครับลอง import ใหม่ก่อนนะครับเพื่อไม่มี method delete อ้าวเฮ้ย delete all มีไหมไม่มีโอเคครับเราไปเซิร์ชกันใหม่ครับว่า Django มันลบหมดยังไงนะครับ query set relationship ครับ Django relationship เมื่อกี้เหมือนเห็นหมาดๆนะครับ models model inheritance relationship โอเค meta modelrelationship ปึ๊บนะครับแล้วก็มี many to many field นะครับ foreign key field นะครับนี่จะลบยังไงครับเราลบทีละอันก็ได้ครับคิดว่า major set dot all for major inนะครับแล้วก็ delete major.delete แล้วกันนะครับอ่ะลบเป็นหนึ่งก็จะดูไม่ค่อย efficient เท่าไหร่แต่ก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวผมลบคำว่า search ทิ้งด้วยครับเราแก้บั๊กแล้วหน่อยใช่ไหมครับชิปทีนี้ของเข้าไปเท่าไหร่แล้วครับลองดูอีกทีชิป major โผล่มา53นะครับเดี๋ยวลองรันอีกรอบหนึ่งมันก็จะลบของเก่าทิ้งก่อนนะครับแล้วค่อยเอาของใหม่ใส่นะครับเพราะนั้นก็จะไม่มีอะไรซ้ำนะครับชิปโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรซ้ำ53เมเจอร์เท่าเดิมโอเคสเต็ปสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราต้องพยายามเอาไอ้นี้เข้าไปใส่ครับตัว detail items ซึ่งจริงๆมันจะต้องมาจากไอเทมที่เหลือนะครับหลังจากคอลัมน์ที่4เป็นต้นไปใช่ไหมครับงั้น details items เนี่ยจะต้องเท่ากับ items ตั้งแต่5เป็นต้นไปนะครับทีนี้เราต้องมา encode ด้วยเหมือน CSV ครับเพราะว่ามันจะเป็น text อะไรหลายๆบรรทัดนะครับนั้นก็เดี๋ยวต้องหาวิธีการแปลงนิดนึงนะครับถ้าเอามาต่อกันเลยเดี๋ยวมันมีขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ string เราอาจจะพังทลายได้นะครับ python csv encode line กันนะครับ python 3เอาแบบบรรทัดเดียว csv บรรทัดเดียวencoding มันก็ต้องอยู่อะไรใน CSV เนี่ยครับเราก็มาเดาเอาครับว่า reader writer direct and formatting operator reader writer return
ที่สร้างเกตไดอะเล็กดิกลิเดอร์ดิกไลเตอร์แมปดิกชันนารีออนทูเอาท์พุตโรลสนิฟเฟอร์ทำไงดีนะครับหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งก็แทนที่จะเขียนลงไปแบบนั้นเราก็ครับไรเตอร์ไรเตอร์ไรโรไรโรนะครับซีสวีไรเตอร์ใช่ไหมฮะไรโรโอเคนี่อ็อบเจกต์ดิกไรเตอร์แทนไรเตอร์ฟังก์ชันจริงผมอยากได้ไรเตอร์ที่เป็นแบบไม่ได้เขียนลงไปในไฟล์ซีสวีไรเตอร์เปิดไฟล์ทำไงดี CSV string writer python 3คิดไม่ออกเราก็ใส่ JSON ไปครับคือผมคิดว่าก็คงไม่ถึงกับเศร้ามากแต่ว่าก็จะมีความเศร้าเล็กน้อย as a string โอเค python how to write stringโอ้โหยุ่งจัดเลยนี่ string io instead of your own โอ้โห python 3 writer output เป็น string io โอเคมาลองหัดใช้ดูครับ csv output เท่ากับ io.string.io import io มาด้วย stack over พลังของ stack overflow ครับเราจะลองดูครับว่าทำได้ไหม csv output นะครับแล้วก็ writer เท่ากับ csv writer csv output นะครับแล้วก็ writer dot write row นะครับ detail items นะครับแล้วก็ detail item เท่ากับ csv output dotget value นะครับโอเคนะครับมาลองดูกันสักตั้งครับดูซิว่าจะรอดไหมนะครับชิปไม่มีเออร์เลยนะครับดูจริงจังมากเลยนะครับโอเคอินพุตเรียบร้อยลองกดเข้าไปดูครับฟึบเทคนิคการสัตวแพทย์ชิปสล็อตคอมเมนต์ไม่มีอ๋อมันก็โคตรให้ปกติเลยนะครับปึ๊บๆๆนะครับ0 3วิทย์คณิตโอเคนะครับนั่นก็ดูโอเคแล้วเนาะข้อมูลเข้าเรียบร้อยนะครับทดสอบทักษะทางกีฬาอะไรก็ว่าไปโอเคเรียบร้อยแล้วครับทีนี้สเต็ปสุดท้ายครับเราก็จะไปอันนี้นิดนึงครับเราก็จะไปเอาข้อมูลเนี้ยไปแสดงนะครับเราก็จะแสดงแบบยังเถื่อนๆอยู่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เริ่มยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเละนะครับผมก็ define class meta นิดนึงนะครับ ordering เท่ากับ number นะครับเรียงตามหมายเลขนะครับประมาณนี้อ่ะโอเค majors ก็จะเรียงตาม number คณะกรรมศาสตร์เคมีการเกษตรโอเคกลับไปหน้าแรกกันครับหน้าแรกของเราอยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับตรงนี้เราก็จะ major แต่ละอันมาแสดงครับอยู่ไหนว่า majors.html นะครับมี header table แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเศร้าๆนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่มีหมายเลขเดี๋ยวเราเขียนผมเขียนมั่วๆไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่ามัน row แต่ละอันมันมี3 row นึกภาพมั้ยฮะเสร็จแล้วคอลัมน์ของเรามันจะต้องมีคอลัมน์หน้าตัว table header ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ได้เอามาแสดงเพราะนั้นมันก็จะบักบักนิดนึงนะครับนี่ผมก็จะแก้แบบเถื่อนๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็คือตัว table header ให้เขาใส่ output ใส่คอลัมน์เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับก็ใส่อันนี้เข้าไปแล้วกันนะครับลำดับที่หมายเลขแล้วกันครับหมายเลขแล้วก็คณะ
แล้วก็ชื่อสาขาวิชาครับขาวิชาเพราะฉะนั้นตัวที่ render table header เนี่ยจะมีไอ้พวกนี้ติดมาให้ด้วยนะครับเป็นเหมือนแบบแถวคอลัมน์อีกอันหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็นะครับนั้นก็ผมก็จะใส่เข้าไปด้วยนะครับใส่ยังไงวะif r เท่ากับ0ครับแถวแรกนะครับ prefix columnอ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะครับเถื่อนๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมี postfix column นะครับโอเค for c in prefix columns นะครับแล้วก็ output .append th โอ้อย่าลืมว่า title เรายังไม่ได้ escape เลยนะครับก็เศร้านิดนึงนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับrow span เท่ากับ row count เลยเนาะ row span เท่ากับบวก string row count บวกอันนี้นะฮะบวก c แล้วก็บวก /th นะครับก็จะมีอันนี้เติมเข้ามาอ่ะลองดูครับว่าได้แถวโอเคหมายเลขคณะสาขาวิชาโอเคครับด้วยการเขียนแบบแฮกๆอย่างนี้เราก็มาได้ค่อนทางแล้วครับทีนี้เราก็จะต้องเอาเมเจอร์มาพ่นนะครับก็จะอยู่ใน views ของเรานะครับโปรเจกต์นี้ก็เมเจอร์สเท่ากับโปรเจกต์จริงๆเราไป query ข้างในก็ได้แต่มันจะดูไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่นะครับมันจะเป็น project.of.majorset.all นะครับผมก็ส่งเมเจอร์เข้าไปครับเมเจอร์โอเคทีนี้ใน majors.html นะครับผมก็จะเขียนเมเจอร์ลงไปตรงนี้นะครับทีนี้วิธีหนึ่งที่เราทำได้นะครับคือถ้าเราโค้ดทั้งหมดลงไปในนี้มันก็จะแบบใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะครับผมก็จะหาทางใช้วิธีอื่นแทนเราสามารถจะไปสั่งนี้ได้ครับ for m major in majors ตรงนี้นะครับแล้วก็ n for ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอาพุทแต่ละ major ลงไปนะครับสมมุติว่าใส่แบบนี้นะครับ tr td major dot number major dot อะไรนะครับ facultymajor dot title อะไรงี้ก็เห็นนะครับจริงก็ขึ้นมาตามนี้ละมันก็โอเคแต่ว่าเขียนนะครับมันจะยาวๆแล้วก็อะไรมันก็จะดูบัดซบนิดนึงนะครับนั้นผมก็จะไม่ทำอย่างนี้นะครับผมก็จะสร้างเทมเพลตขึ้นมาอีกอันนึงนะครับแล้วไปโยนใส่ไว้ในอีกที่นึงเลยนะครับทำยังไงนะครับผมก็จะสร้างอีกไฟล์นึงครับก็เป็น major table แต่ว่าผมจะสร้างไว้ใน directory include นะครับเดี๋ยวเราจะ include เทมเพลตเข้ามานะครับmajors แล้วก็ include ใส่เข้าไปในนี้นะครับผมก็จะเอาไอ้ก้อนเนี่ยครับนะครับ include majors dot include dot major table นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับจริงๆควรจะ major row แล้วกันนะครับ major row อ่ะไหนๆก็จะเป็นตารางนะครับแต่ละบรรทัดเราจะเป็นอยู่ใน major row.html นะครับเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใน include ผมก็จะมี major rows ที่เอาอย่างนี้ผมก็จะเอาพุทอันนี้ออกมาอย่างนี้ชื่อ web mode set engine django นะครับแล้วก็ขยายขอนิดนึงในแต่ละแถวคราวนี้ผมก็ไปจัดการได้อย่างสบายใจเฉิบเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะต้องเอานี่มามีจำนวนด้วยใช่ไหมครับโอเคงั้นสงสัยชีวิตครับชีวิตheader utils นะครับต้องมี postfix column นะครับ postfix prefix postfix columns นะครับประมาณนี้นะครับเท่ากับนันถ้าไม่ใส่ก็เท่ากับนันไปนะครับโอเคก็ if เท่ากับ0 and
prefix columns คือถ้ามี prefix column ก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็ postfix column ก็ใส่เข้าไปครับชีวิตนะครับต้องใส่ก็ต้องใส่ครับจะเอาอะไรมากมายนะครับ postfix prefix postfix เนาะ postfix เอ๊ะมันเรียก prefix postfix เปล่าวะก็คงใช่นะครับปิดท้ายPostfix column นะครับนั้นแล้วใน major ในโมเดลเรานะครับเราก็ header ก็ต้องมี prefix ก็เป็นอันนี้นะครับแล้วก็ postfix ก็จะมีแค่จำนวนรับนะครับจำนวนรับพวกจำนวนรับ comment นี่เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเอ๊ะทำไมมันไม่เด้งชิปอ่ะโอเคชิปอ่ะมีจำนวนรับอยู่ข้างหลังนะครับอ่ะโอเคทีนี้สุดท้ายก็คือเอาดีเทลมาพ่นนะครับดีเทลมาพ่นทีนี้ดีเทลไอเทมตัวนี้เป็น text ซึ่ง encode แบบ CSV มานะครับเราต้องเอามาแกะนะครับนั่นก็จริงๆควรจะตั้งชื่อว่าดีเทลไอเทม CSV นะครับเพราะว่ามันจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมแก้นิดนึงเนื่องจากเราไมเกรดไปแล้วเราขอถอยนิดนึงครับนั่นเนี่ย .pymigrate majors แล้วก็0004ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิด major 004โอเคแล้วก็ลบmajors migration 0005ทิ้งก่อนโอเคแล้วก็แก้เป็น detail item csv นะครับแล้วก็ make migration ใหม่เลยนะครับ make migrationแล้วก็ manage.py migrate ทีนี้ตัว import ของเราก็ต้องไปใส่import majors ก็ต้องไปใส่ major csv แทนนะครับ detail item csv อ่ะโอเคนะครับimport กันหน่อย import กันใหม่ครับชิปตึกโอเคเสร็จแล้วข้อดีของการเขียนเป็นโมเดลก็คืออย่างนี้ครับเราก็เขียนอย่างนี้ครับ get detail items ในนี้ได้นะครับแล้วเราก็มา extract csv ตรงนี้เลยนะครับก็ต้องไปดูคู่มือต่อครับเราจะตัว reader จะอ่านจากไอ้นี้ได้ยังไงนะครับcsv reading จาก string นะครับ read reader จาก string จะอ่านจากPython csv string to array นี่นะครับชิปก็คงจะต้องใช้ io string io อยู่ดีแหละครับ print โอเค string io เหมือนเดิมเลยแล้วก็ string io จาก f โอเคครับเราก็ต้องใช้ท่าประมาณนี้เราก็ copy มาครับชิปทีนี้เดี๋ยวเราจะมีของอย่างหนึ่งให้หน้าตื่นเต้นหนึ่งครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีแคชเก็บไว้นะครับเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันครับเราแคชเดี๋ยวค่อยทำทีหลังเลยนะครับง่ายสุดนะครับก็ f csv io เท่ากับ string cell.detail item csv นะครับ reader เท่ากับ io นะครับประมาณนี้ชิปแล้วก็ return reader มันคืนอะไรกลับมานะครับ reader สร้างเสร็จแล้วปุ๊บ reader dict reader module define แล้วเราอ่านบรรทัดแรกมายังไง dot reader dot spam โอเคเอาบรรทัดแรกออกมานะครับเราก็ return บรรทัดแรกเลยเนาะ return เป็นEach next new line จะเอาบรรทัดเดียวทำยังไงดี0บรรทัดแรกแล้วกันนะครับลองดูครับว่าจะออกไหมนะครับตัวนี้ get detail item นะครับแล้วเราก็ไปเทสกับในนี้เลยครับ major roles โอเคเราก็ for item in major .get detail itemsก่อนนะครับแล้วก็เอามาพิมพ์เลยครับไอเทม TD ก่อนครับถ้าได้นี้ก็ยิ้มเลยครับชิปผมว่าบักอะครับ
จริงด้วยนะครับ string io is not defined อ๋อผมลืม include ลืม import string io o.string io import io import io ชิป csv not defined import csv ฟึบ csv reader is not อ๋อโอเคครับโอเคโอเคโอเคตรงถึงตรงที่พังแล้วครับถ้าอย่างนี้ล่ะชิปเฮ้ยได้ด้วยอ๋อเดี๋ยวนะครับอันนี้มันคืออะไรอ๋อได้บรรทัดแรกมานะครับโอเค for in row in reader return row เลยครับเอาบรรทัดเดียวพอฟึบอ่ะได้แล้วตารางมาแล้วครับโอ้โหยิ้มเลยครับผมยิ้มเลยครับใกล้เสร็จแล้วครับเหลือแค่จำนวนรับครับสวรรค์สวรรค์มีจริงครับ td นะครับ major.slots นะครับโอเคครับเรียบร้อยมีสล็อตเรียบร้อยแล้วด้วยครับเราก็แสดงตารางได้นะครับตรงนี้ก็ import ได้อะไรได้ตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราเรื่องเทมเพลตสวยงามยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนหน้าครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ